เทศบาลเมืองมหาสารคามมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนณชุมชนโพสีเมื่อวันที่8มีนาคม2564เวลา11นาฬิกาที่ชุมชนโพสีนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายประดิษฐ์บุตรทุมพันธ์หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายดังกล่าวเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นสืบเนื่องจากเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564เวลา10นาฬิกา20นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ถนนมหาชัยดำริ21บ้านหลังแรกเป็นบ้านไม้2ชั้นบ้านเลขที่5ซอยมหาชัยดำริ21ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเจ้าของบ้านคือนายธานีศรีสารคามอายุ35ปีมีผู้อาศัยรวมเจ้าบ้าน6รายบ้านหลังที่2เป็นบ้านปูนชั้นเดียวบ้านเลขที่3ทับ9ไหม้บางส่วนมีผู้อาศัย3รายทั้งนี้นายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายประดิษฐ์บุตรทุมพันธ์หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน4หลังคาเรือนประกอบด้วยรายที่1นายธานีศรีสารคามได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 49,500 บาท 2. นางสาวถนอมตนาได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 18,700 บาท 3. นายพีรพงษ์จันคามิได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 3,512 บาทและรายที่4นายวสันต์เนตรแสงสีได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,695 บาทรวมเป็นเงินช่วยเหลือทุกครัวเรือนทั้งสิ้น 74,407 บาท Thank you.